มันหัวมันนะเพื่อนๆนะเขาไม่กินกันจากฝรั่งเขาจะกินแต่ใบจ้ะนี่หัวมันจะประมาณนี้มีคนถามเยอะแยะเลยนะตัวก็บอกทุกคลิปนั่นแหละจ้ะนะหัวมันเขาจะไม่กินหัวเขาจะกินก้านกินก้านกินใบจ้ะอันนี้หัวเขาจะแล้วมีรากเขาจะมีเมล็ดนะเพื่อนๆนะเมล็ดคล้ายๆเมล็ดกุ้ยช่ายอ่ะจ้ะทุกคนทุกคนทีนี้ก็จะเข้าป่ากันละเข้าป่าหาหมอเสร็จทำนู่นทำนี่เสร็จกันเข้าป่าเข้าป่าละทีนี้หาเก็บอะไรนะพี่กระเทียมป่ากระเทียมป่าหน้าเราลอกกันนะเนี่ยพี่หน้าพี่ลอกเยอะมันทายขีมบ่แห้งเลยกับท่าทับกันมันก็สิเป็นยังไงโอ้ของเจ้าลอกดูดิจมูกก็ลอกเห็นไหมเหมือนพี่เลยเป็นไรมันสวยสวยสวยป่ะทุกคนแดดไหนเมื่อกี้มันยังดีๆอยู่เนาะนู่นเตรียมตัวเปลี่ยนรองเท้าของจอยก็นี่เลยจ้ะรองเท้าบูทแดงเลยขี้โคลนแน่นะพี่นะลมแรงนะเนี่ยลมแรงไปเดินตามกันต่อยๆเลยสองสีพี่น้องเมื่อวานก็ไปที่หนึ่งมาละอันนี้ก็มาอีกที่หนึ่งพี่ตายอยากจะเกี่ยวเอาไปผัดน้ำมันหอยแซ่บนะพี่เนาะมันไม่แก่มากไงพี่มันเคี้ยวแบบกำลังกรุบใช่แล้วก็อย่าผัดให้มันแบบอะไรนะให้มันนานมากใช่อากาศถ้าไม่มีลมนี่จะโอเคนะอันนี้มีลมวันนั้นกับวันนี้แตกต่างกันมากค่ะน้ำไม่วนเห็นไหมน้ำบ่ไหลเลยวันนั้นเยอะมากเลยใช่วนหมุนติ้วติ้วเลยนี่ก็ทางจ้ะขี้โคลนล้มปากกับคุบอีกเนี่ย มาเถอะทุกคนน้ำนี่ลึกมากนะเห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยน้ำเคี้ยวนะพี่เนาะน้ำเคี้ยวเขาว่าอย่างเงี้ยนะน้ำเคี้ยวหาของกินช่วงนี้อะไรก็แพงอะไรเก็บกินได้เก็บโดยยิ่งหน้าผักเสียนอู้จะเก็บให้ได้เยอะที่สุดแหละปีนี้ครับเก็บไปได้ที่สุดมันสิมีบ่วะมีต้องมีทักที่แหละบางทีก็เกิดบางทีก็พบเกิดใช่จริงมันไม่เกิดขึ้นทุกปีเนาะมาทุกคนกระเทียมป่าเขากินแต่ละต้นเขาไม่กินหัวกระเทียมป่าก็คือคำว่ากระเทียมมันเพื่อนก็คือกระมันก็กระเทียมอะไรจ้ะนะมันแตกต่างกันแค่ว่ามันไม่กินไม่กินหัวกินใบเนาะกำลังขึ้นเก๋ไปทุกคนเห็นไหมเนี่ยกระเทียมป่าเลือกเลยนั่นเห็นไหมเนี่ยเลือกเลยนี่เราจะเก็บมาจ้าปีนเนินเก็บจ้ะนี่ปีนเนินเก็บจ้าทุกคนมาด้วยจ้ะทุกคนกินเก็บไปกินกันอย่างนี้นี่จะเห็นแต่หัวจอยนิดๆหน่อยๆข้างบนหน้าเพื่อนๆเสียงบอกพี่ซ้ายก็เจ๊ซ้ายอยู่ข้างล่างกันนะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเจ๊อยู่นู่นจ้ะนี่ทุกคนหอมหอมหอมไม่เกินนะหอมมันหัวมันนะเพื่อนๆนะเขาไม่กินกันจากฝรั่งเขาจะกินแต่ใบจ้ะนี่หัวมันจะประมาณนี้มีคนถามเยอะแยะเลยนะตัวก็บอกทุกคลิปนั่นแหละจ้ะนะหัวมันเขาจะไม่กินหัวเขาจะกินก้านกินก้านกินใบจ้ะรสชาติเป็นยังไงจ้อยรสชาติก็กระเทียมป่าจ้ะกระเทียมก็คือกระเทียมเหมือนกระเทียมบ้านเรานั่นแหละ
รสชาติก็เหมือนใบกระเทียมใช่ก็เหมือนใบกระเทียมทั่วไปแต่อันนี้หัวเขาจะแล้วมีรากเขาจะมีเมล็ดนะเพื่อนๆนะเมล็ดคล้ายๆเมล็ดกุ้ยช่ายอ่ะจ้ะทุกคนนะเวลามันออกดอกใช่ไหมใช่ออกดอกแล้วก็ดอกมันอ่ะแล้วเม็ดมันอ่ะเหมือนเม็ดกุ้ยช่ายไงพี่นี่จ้ะเอาต้นที่อย่างที่จอยบอกเอาประมาณนี้กำลังอร่อยนะแก่กว่านี้ไม่แซ่บนี่จ้ะทุกคนตอนมองหาที่จะตัดเพื่อนๆเลยดอกมันก็คล้ายๆดอกหอมทั่วไปจ้ะดอกหอมดอกกระเทียมทั่วไปเอาถ้าเอาใบแก่ๆจัดๆไปมันย่อยยากทุกคนมันต้องเลือกเอาไปต้องเลือกตัดหอมหอมนะใจนะใช่หอมจ้ะเสียดายตรงนี้เนี่ยมันปวดขาเวลาตัดเพราะมันเป็นที่เนินแบบนี้เนี่ย มันทัดมันไอ้นี่เพื่อนๆนะมันเป็นเนินจ้ะ ปวดขาปีนไปกิ่งคุลุคุลุลงนะกิ่งลงไปหาพี่ชายเพื่อนๆตัดอย่างนี้จ้ะอันนี้มันแก่แล้วใบมันอะจะเอาแต่ต้นแบบว่าต้นกำลังแบบยังไม่บานอ่ะนะอย่างเงี้ยนี่จ้ะทุกคนอุ้ยไงละไงหลังผิดสายมองนี่เพื่อนเห็นไหมล่ะทุกคนบรรยากาศในการเก็บอย่างนี้แหละจ้ะถึงหมามาแล้วนะใกล้ละนู่นนะ1เมนูค่ะเอาไปแบบว่าเท่าที่เราจะกินจ้ะใช่แค่นี้ก็พอละเพราะว่าเอาไปเยอะขี้เกียจล้างใช่หรอล้างมันจะ 3-4 น้ำผมไม่ใช่ใช่ทุกคนนี่เราจะทุกปีมันจะเยอะกว่านี้เนาะอันนี้มันกำลังขึ้นมันกำลังอันนี้ทุกปีเรามาเนี่ยคือใบแก่แล้วมันก็เลยเยอะใช่ไหมอันนี้คือกำลังขึ้นแบบนี้ใบแก่ดอกเก่านะจอยใช่ไหมวันที่นู่นวันที่ไหนกลางเดือนมาเรามาใช่ไหมไปดูรูปเก่าตอนนี้เรามาแบบต้องช่วงมันอร่อยไงช่วงมันอร่อยช่วงมันอร่อยช่วงมันแซ่บนะจ๊ะทุกคนอุ้นนันลื่นล้มหัวนั่นเห็นไหมล่ะไปน้ำกันลื่นที่สุดอาบน้ำเลยคนหนึ่งว่ายน้ำเป็นคนหนึ่งว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นไรตายจอยตายพี่รอดฮะมาเพื่อนเพื่อนไปจ้ะกลับบ้านกับช่องกันโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยจ้าบ๊ายบาย